ริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารปรับปรุงดินปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ระบบเครือข่ายมีมากมายเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับระบบเครือข่ายวันนี้มีประมาณ700กว่าบริษัทแล้วมีคนทำเครือข่ายนะฮะประมาณ15ล้านคนครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้คนที่ทำเครือข่ายที่มีประสบการณ์ทำไมเขาย้ายค่ายกันบ่อยเหลือเกินมาอยู่บริษัทนั้นไม่กี่เดือนมาอยู่บริษัทนั้นไม่ถึงปีก็ย้ายค่ายอีกสาเหตุจากอะไรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอย่าพลาดนะครับวันนี้ปูแดง168มีผู้นำหลากหลายมาจากหลายบริษัทแต่ละคนมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วหลายบริษัทนะครับทำไมถึงย้ายค่ายอย่างที่ผมบอกนะครับแล้ววันนี้ทำไมมาฝากชีวิตไว้กับที่ปูแดง168ครับเพราะอะไรครับครับผู้นำของเราท่านนี้คือพัฒนศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับมาจากไหนครับท่านผมมาจากจังหวัดสกลนครครับเรียนจบอะไรฮะผมจบปวชไฟฟ้ากำลังช่างกลนะครับโอ้สมัยก่อนเรียนจบไปทำอะไรฮะครับหลังจากนั้นนะครับเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นเลยนะครับผมรายได้ดีไหมเดือนละแสนกว่าบาทครับโอ้แสนกว่าบาทเนาะนี่นาทีทองก็มีเหมือนกันเนาะครับไปอยู่กี่ปีอ่ะไปอยู่9ปีครับ9ปีก็กลับมาเมืองไทยก็กลับมาเมืองไทยแล้วกลับมามีอาชีพอะไรครับกลับมาก็มองหางานทำอยู่ก็มีคนชักชวนครับเข้าไปดูเครือข่ายบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งกำลังฮอตมากตอนนั้นตอนนั้นคุณมองแนวมองเครือข่ายเป็นยังไงฮะตอนนั้นผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าบริษัทนี้เยอะเหลือเกินนะครับคุณคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดว่ามันดีหรือไม่ดีก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็เป็นกำลังสงสัยสงสัยสงสัยคนไปทำอะไรกันมากมายถูกไหมครับผมตกลงไปทำไหมหลังจากนั้นเข้าไปศึกษาดูสินค้าเพียงตัวเดียวนะครับทำไมมียอดขายถล่มทลายนะครับก็เลยลองใช้สินค้าเขาดูก็ดีนะฮะท่านประธาน
ดีแล้วก็มียอดขายช่วงแรกๆก็ดีมีรายได้ดีไหมตอนนั้นรายได้ตอนนั้นแต่ที่หลักหมื่นต้นๆหลักหมื่นหลังจากนั้นเกิดปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าสินค้าขายดีมากจนกระทั่งผู้บริหารซึ่งเป็นสาขาบริษัทนี้เป็นบริษัทต่างชาติครับผู้บริหารที่บริหารในเมืองไทยเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาแทนนะครับทำให้เกิดปัญหาอ่ะนี่คือประสบการณ์เลยนะครับผมนะฮะแสดงว่าประสบการณ์เริ่มมีละครับสาเหตุมาไม่ใช่จากเราไม่ใช่จากเราถูกไหมฮะครับเราก็ทำงานตามหน้าที่เราครับเราก็เป็นสมาชิกเป็นผู้จำหน่ายครับผมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากบริษัทครับอ่ะเจอมากี่ครั้งกี่บริษัทครับเหตุการณ์พวกนี้จริงๆแล้วผมทำธุรกิจเครือข่ายมาทำจริงๆนะครับประมาณ 5-6 บริษัทโอ้โหแต่ที่ไปศึกษาดูก็10กว่าบริษัทนะฮะหลังจากนั้นมาเข้ามาจับธุรกิจครับสินค้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำประมาณนี้นะฮะสินค้าก็ขายดีมากนะครับแรกๆบริษัทเขาบอกว่าบริษัทนี้ไม่มีการรักษายอดนะครับเราก็คือช่วงที่เราเข้าใหม่ๆครับผมไม่มีการรักษายอดไม่มีการรักษายอดเราก็เลยไปร่วมงานครับแล้วเป็นแต่หลังจากขึ้นตำแหน่งสูงๆเราเริ่มมีรายได้ดีแล้วครับดียังไงฮะเริ่มมีรายได้หลักหลายหมื่นแล้วแล้วก็ทำยอดขายเป็นประวัติการของบริษัทตอนนั้นนะครับมียอดสั่งวันเดียวทั้งๆที่สินค้าตัวนี้ราคาเกือบ 20,000 บาทมียอดสั่งวันเดียว60เครื่องนะครับพอเราขึ้นตำแหน่งปรากฏว่าที่เขาบอกว่าไม่มีการรักษายอดนั้นไม่ใช่ครับแต่เขาใช้คำว่า qualify ไอ้ผมเพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าระบบเครือข่ายใหม่ๆยังไม่เข้าใจคำว่า qualify กฎกติกาเงื่อนไขครับคือท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะกติกาเงื่อนไขคุณจะขึ้นตำแหน่งนี้คุณต้องมียอดอย่างนี้ครับผมแล้วคุณทำยังไงตอนนี้หลังจากนั้นมานะครับหลังจากเริ่มขึ้นตำแหน่งนะครับมีเขาก็ให้เขาเรียกว่า qualify ก็คือการรักษายอดดีๆนั่นเองก็เขาไม่เขาอย่างที่บอกไงคือคุณต้องมีเงื่อนไขครับถูกไหมเจอเงื่อนไขนี้เป็นยังไงฮะก็เริ่มรู้สึกว่าเราหาตลาดยากด้วยตอนนั้นสินค้าเพียงตัวเดียวนะครับบ้านนั้นก็มีบ้านนั้นก็มีตลาดก็เริ่มตันตัวนี้ก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งคือสินค้าตัวนี้ใครเอาไปใช้การซื้อซ้ำไม่มีครับผมถูกไหมครับไม่มีซื้อชิ้นหนึ่งใช้5ปี10ปีแล้วแต่การใช้ของเขาครับผมคุณก็ต้องหาลูกค้ารายใหม่ลูกค้ารายใหม่นี่คือประสบการณ์ของคนครับผมมีอะไรอีกครับหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าระบบเครือข่ายนี้สามารถขยายงานสร้างองค์กรได้เร็วมีรายได้เร็วนั้นมันไม่น่าจะใช่ก็เลยไปทำกิจการส่วนตัวก็คือไปเปิดร้านอาหารอยู่โอ้นะครับถามจริงๆเริ่มเบื่อเซ็งกับเครือข่ายไหมตอนนั้นก็50 50ฮะแต่จริงๆรสชาติความหอมหวานของรายได้ที่ยังโดนใจเราว่างั้นเถอะนะครับก็ยังเพราะมันหาเงินได้จริงๆครับผมถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์เรายังไม่ขาดครับผมถูกไหมครับครับเจออะไรอีกกี่บริษัทครับหลังจากนั้นมานะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกหลังจากเปิดร้านอาหารแล้วนะฮะก็ทำพวกสุขภาพสินค้าสุขภาพนะครับโอ้อาหารเสริมอาหารเสริมพวกนี้นะครับประมาณ3จริงๆคุณก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งฮะก็ยังพูดง่ายยังหอมหวานอย่างที่คุณบอกถูกไหมครับครับเป็นยังไงครับแต่ปัญหาสินค้าสุขภาพมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราเป็นผู้นำนะครับบรรยายในห้องประชุมเรารู้กฎกติกาของบริษัทเขาดีนะครับแต่ว่าทีมงานของเราส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านนะครับเวลาเข้าไปขยายไปแนะนำเขาจะบอกว่าสินค้าตัวนี้กินแล้วมันหายมันดีตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่มันเกิดปัญหาคือเราเป็นผู้นำเรามีประสบการณ์ถูกไหมฮะบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้กินเพื่อบำรุงสุขภาพดีต่อร่างกายแต่ชาวบ้านเขากินแล้วเบาหวานหายอ่ะถูกไหมครับผมเบาหวานหายป้อมก็บอกเนี่ยยาตัวนี้ตายเลยครับพัฒนาสารนี่สนเซ็นเลยเป็นแม่ทีมถูกไหมครับถูกไหมกระทบกระเทือนอีกนะฮะหน่วยราชการอ้าวคุณเป็นแค่อาหารเสริมถูกไหมครับแต่ไปบอกว่าอัมพฤกษ์ก็หายนะเบาหวานก็หายโรคหัวใจก็หายโรคนี่โรคนนก็หายอ้าวเจอเหตุการณ์นี้ทำไงต่อฮะตรงนี้แหละก็คือปัญหาใหญ่ก็เลยเริ่มรู้สึกท้อนิดๆนะครับก็กลับไปทำร้านอาหารมาเดิมนะครับก็คิดว่าจะไม่ทำเครือข่ายอีกแล้วนะครับแต่พอดีมาดูรายการทางดับทีวีนะครับเจอสินค้าตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นบริษัท
ปูแดงเบส59บริษัทเบส59เก่านะฮะก็เริ่มสนใจหลังจากนั้นนะครับก็มีพี่ชายนะครับซึ่งไปสมัครปูแดงก่อนแล้วนะครับกับคุณเดือนเพ็ญพุ่มเกาะนะครับก็เลยมาแนะนำแล้วก็พาคุณเดือนเพ็ญมารู้จักกันนะครับก็เริ่มศึกษาปูแดงมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับพอลองปิดยอดเข้าไปนะครับ1รหัสเอามาทิ้งไว้ที่ร้านอาหารนะครับของผมมีลูกค้าเข้าเยอะมากลูกค้ามาเห็นสินค้าอ้าวทั้งที่เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ลูกค้ามาซื้อเองนะฮะขอซื้อเองคือเห็นแบรนด์ปูแดงครับผมถูกไหมครับครับลูกค้าเห็นขอซื้อขอซื้อแปลกใจไหมแปลกใจคุณผ่านเครือข่ายมาแล้วหลายตัวถูกไหมฮะครับผมมีเคยมาบนก็เจอขอซื้อเครื่องกรองน้ำขอซื้ออาหารเสริมสักลังเครื่องกรองน้ำสัก10ตัวเคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยมีครับไม่เคยมีแต่ปูแดงเราไม่ได้สนใจครับแต่มีคนมาถามมีคนถามซื้อเลยตะลึงไหมครับตะลึงเลยฮะจนหมดนะครับหมดแล้วเราอยากได้จับผู้จ่ายตอนมันใช่ไหมฮะก็เลยไปปิดยอดรหัสอีกไปซื้อสินค้าเพิ่มนะครับแล้วก็ทดลองทำตลาดดูผมไม่เคยเห็นสินค้าตัวไหนที่ไปแนะนำลูกค้าเลยมีความสุขขนาดนี้นะมีความสุขยังไงรู้ไหมฮะเวลาออกเดินตลาดนี่ผมไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวนะครับลองทำตอนแรกยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ลองไปคุยไปกินข้าวร้านนั้นทีนะครับแถวบ้านนอกนะฮะครับก็ลองคุยเรื่องปูแดงปรากฏว่าเราไม่ได้ไปแค่คนเดียวครับเพราะว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างๆเขามาช่วยคุยด้วยบอกว่าเขาใช้ปูแดงมาตั้งนานแล้วและผลผลิตมันเพิ่มมากพัฒนศักดิ์อยู่ไหนครับเขาใช้ตั้งนานแล้วชาวบ้านบอกสรรพคุณให้เรียบร้อยเลยเทพจะไม่ต้องขายไม่ต้องบรรยายเลยก็เลยประทับใจมากแล้วก็มีความสุขมากก็เลยออกทุกวันเลยนั้นนะครับออกทุกวันบิดการขายทุกวันโอ้มีความสุขมากไม่เคยทำอะไรที่มีความสุขอย่างนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไงคุณผ่านเครือข่ายมาเยอะครับผมถูกไหมฮะมันอะไรก็แล้วแต่เวลาเราทำตลาดฮะท่านผู้ชมครับขายง่ายขายคล่องมันก็ต้องมีความสุขนะครับครับก็เหมือนผู้นำวันนี้นะฮะเขามีความสุขว่าซื้อมาขายคล่องถูกไหมครับครับผมมีกี่บริษัทครับหลังจากนั้นมาปูแดง มีปัญหานิดหนึ่งนะครับ อาจจะโดนกลั่นแกล้งอะไรประมาณนั้นช่วงนั้นนะครับเกิดวิกฤตนิดหน่อยนะครับก็เลยตามแม่ทีมนะครับพวกเราทำงานกันเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำกันเป็นทีมโดยเฉพาะผู้นำของเราก็คือแม่ทัพหญิงเดือนเพ็ญพุ่มเกาะนี่ต้องยกให้เลยนะครับในระบบเครือข่ายก็ลองไปพิจารณาดูตามสินค้าที่บอกว่าเขาผลิตเองเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่ขึ้นราคานะครับแต่พอไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคือผู้บริหารเจ้าของไม่มีวิสัยทัศน์นะครับสินค้าใช้ดีจริงนะครับแต่ทำไปแค่เดือน2เดือนปรากฏว่าเพิ่มราคานะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เราลำบากนะฮะหลังจากนั้นมาก็เลยมาช่วยกันคิดนะครับกับผู้นำว่าเราจะเดินไปทางทิศทางไหนกันดีก็คือเกิดความท้อเขาเรียกว่าเจ้าของผู้ประกอบการมีนโยบายรายวันครับผมพูดอย่างทำอย่างครับถูกไหมครับเอาละผมถามจริงๆทำไมวันนี้คุณมาดูที่ปูแดง168อีกครั้งหนึ่งครับเป็นเพราะอะไรฮะมันมีอะไรดีครับครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือทีมของเรานะครับมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็เอาบริษัทมาดูกัน 3-4 บริษัทนะครับมาวิเคราะห์กันดูว่าแต่ละบริษัทมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างนะครับก็สรุปสุดท้ายมาลงที่ปูแดงเพราะปูแดงพูดง่ายว่าท่านก็ต้องประชุมกลุ่มครับผู้นำของท่านครับผมก็เรียกสมหัวกันละครับบริษัทนี้อยู่ไม่ไหวละเราจะหาบริษัทใหม่เขาเรียกเป็นทีมงานครับผมลงเอยที่ปูแดง168เลยเหรอครับผมมันมีอะไรดีครับเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับเราพิจารณาที่อยู่ที่บริษัทก็คือบริษัทมั่นคงนะครับมั่นคงยังไงมีโรงงานเป็นของตัวเองผลิตสินค้าเองเพราะฉะนั้นแล้วการผลิตสินค้าเองนี่สินค้าคุณก็เคยผ่านบริษัทที่เขาผลิตสินค้าเองนะแต่ตรงนั้นก็คือผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์โอ้ครับแต่ทางปูแดงครับผู้บริหารหรือท่านประธานมีวิสัยทัศน์นะครับสินค้าไม่ขึ้นราคาสินค้ามีคุณภาพแถมยังจ่ายเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนนะครับครับอันนี้ผมยังอดสงสัยเลยว่าท่านประธานจ่ายได้จริงๆนะจ่ายแมทชิ่งข้างบนจ่ายแม่จ่ายแม่จ่ายลูกนะครับถือว่าสุดยอดมากจ่ายแม่จ่ายแม่ยายด้วยนะฮะครับตรงนี้โทรเข้ามาถามนะจ่ายแม่ยายจ่ายยังไงมีอะไรเด่นนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแผนการตลาดนี่ก็ถือว่าจ่ายเยอะแล้วนะฮะสุดยอดแล้วแล้วยังเพียบพร้อมไปด้วยการอบรมที่สุดยอดนะครับของท่านอาจารย์ดลทรัพย์
ผ่านมาแล้วเยอะอย่างนี้เคยเจอไหมขบวนการฝึกอบรมอย่างนี้เคยเจอแบบนี้จริงๆการฝึกอบรมนี่ผมผ่านมาเยอะพอสมควรแบบจิตวิทยาอย่างนี้นะครับแต่พอมาเจอของอาจารย์ดลทรัพย์นี่ถือว่าสุดยอดผมกำทิชชู่เข้าไป2กำไม่พอร้องไห้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับถือว่าท่านสุดยอดในวงการการฝึกอบรมนะครับน้ำตาลูกผู้ชายไหลได้เนาะไม่ใช่เฉพาะว่าดึงพลังของสมาชิกที่เข้าฝึกอบรมเท่านั้นท่านยังสามารถดึงสถาบันครอบครัวนะครับให้เขามารักกันนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยอย่างลูกนะครับลูกที่เกเรนะครับเกเรเสียคนไปแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมของท่านอาจารย์นี้ปรากฏว่าครอบครัวนี้รักกันลูกกลับมาเป็นคนดีมาทำปูแดงแล้วมีรายได้เดือนละหลายแสนใช่ครับท่านประธานคือน้องสุดยอดเลยน้องอะไรนะฮะปิยวัฒน์ปิยวัฒน์ใช่ไหมครับคือว่าการฝึกอบรมนี้สุดยอดปูแดงณนาทีนี้ผมต้องเรียกว่าครบเครื่องทุกอย่างนะครับเรื่องสื่อช่วยได้ไหมล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องสื่อนี้เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะฮะที่ผ่านมาหลายๆบริษัทไม่มีสื่อช่วยแต่ตรงนี้เคยไปบอกไหมทำไมไม่ออกสื่อเคยถามเขาไหมเคยถามฮะเขาบอกว่าไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเป็นครับหากินเอาเองหากินเอาเองสินค้าดีแล้วหากินเอาเองประมาณนั้นหุงข้าวเสร็จหากินเองตัดข้าวเองทำเองถูกไหมผมมีข้าวให้คนละหากินเองไม่เป็นหรอกถูกไหมอ้าววันนี้เห็นบอกว่าอยู่แถวไหนฮะช่วงนี้ผมทำค้าขายเกี่ยวกับทางฝั่งลาวด้วยนั่นมีอะไรจะเชิญชวนเชิญเลยครับครับนอกจากพี่น้องทางฝั่งไทยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนบนนะครับตอนนี้ผมทำงานเราทำงานเป็นระบบทีมที่แข็งแกร่งนะครับเพียบพร้อมไปด้วยผู้นำมืออาชีพซึ่งมีระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับจัดประชุมแบบทันสมัยและก็โดยเฉพาะพี่น้องทางฝั่งลาวนะครับตอนนี้ผมเดินทางไปฝั่งลาวบ่อยสามารถดูแลทีมงานแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปูแดงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับโทรเข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผู้นำที่มีประสบการณ์ในการทำเครือข่ายนี่ฮะประสบการณ์จะสอนเราจริงๆฮะเพราะว่าธุรกิจระบบเครือข่ายมันไม่มีในตำราอย่างผมทำมา20กว่าปีไม่มีวิทยาลัยสอนทำเครือข่ายนะฮะต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงๆครับคุณจะลองผิดลองถูกได้กี่ครั้งครับท่านผู้ชมครับวันนี้บริษัทปูแดง68ของเราพร้อมนะครับไม่เชื่อโทรเข้ามาหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับยินดีและดีใจด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวสารปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Sharif Paris คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy Hair Color Omar Sharif Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูแดงเม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมี BioOil Lab Inc. สหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25% เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรรม์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดง
ทั่วประเทศผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Sharif Paris คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy Hair Color Omar Sharif Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูแดงของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่โตซานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับเห็นนะครับวันนี้บริษัทปูแดง168มีผู้นำหลากหลายมาจากหลายบริษัทนะฮะหลั่งไหลเข้ามาที่บริษัทปูแดง168มากจริงๆครับเป็นเพราะอะไรเหรอครับอย่างที่บอกครับวันนี้บริษัทเราพร้อมแล้วครับโดยเฉพาะขบวนการในการฝึกอบรมนะฮะสุดยอดจริงๆครับวันนี้ผมอยากให้ท่านดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้เราได้จัดงานก็คือผู้นำต้นแบบนะฮะเราแจกเสื้อจากเสื้อสามารถคือเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำธุรกิจระบบเครือข่ายเรามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแจกเสื้อสามารถผู้นำต้นแบบครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บริษัทปูแดง168ไทยแลนด์ของเราครับมีการจัดกิจกรรมมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำต้นแบบของเราครับเพราะว่าวันนี้ครับบริษัทปูแดง168ของเรานะครับได้เจริญเติบโตมาอีกระดับหนึ่งในการพัฒนาผู้นำนะครับสู่ความเป็นเลิศแล้ววันนี้เราได้มีการฝึกอบรมผู้นำต้นแบบรุ่นแรกแล้ววันนี้เป็นงานมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำต้นแบบรุ่นแรกของเราครับซึ่งวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงอยู่ด้านหลังครับที่ท่านเห็นเดี๋ยวเราจะลองมาสัมภาษณ์ผู้นำของเราครับว่าวันนี้เนี่ยผู้นำต้นแบบของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะดิฉันพานิชาการพัชรคุณนะคะวันนี้ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นผู้นำต้นแบบรุ่นแรกนะคะคำว่าผู้นำต้นแบบก็คือหนึ่งเราต้องมีความเสียสละมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรต่อบริษัทและต่อทุกท่านที่อยู่ในองค์กรของปูแดง168เรานะคะวันนี้ในเมื่อเรามาอยู่ปูแดง168ท่านประธานก็คือพ่อพระในดวงใจของพวกเรานะคะท่านยึดความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมการเสียสละนะคะฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่จะเข้ามาเป็นผู้นำในปูแดง168ก็ควรที่จะยึดถือหลักการทำงานของท่านประธานของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาร่วมครอบครัวปูแดง168ของเราให้เรามายึดมั่นคุณธรรมด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะละมันให้อยู่มือแผ่นฟ้ากว้างเขา
ก็ตายไปวันวานโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแจ้งติดที่ทำทำที่สุดทุกครั้งที่ทำทำสุดชีวิตทุกครั้งที่ทำทำที่สุดทุกครั้งที่ทำทำสุดชีวิตตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนตุลาคม2554วันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา 12:30 นถึง 14:30 นวันอังคารที่4ตุลาคมและวันพุธที่5ตุลาคม2554คนไม่ธรรมดาโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา8:00 นถึง18:00 นวันเสาร์ที่8ตุลาคม2554 OPP โรงแรมสบายจังหวัดนครราชสีมาเวลา12:30 นถึง14:30 น